ากครูจอย Business Expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงค่ะที่เข้ามาสู่ออนไลน์เพราะว่าต้องการจะมาสร้างรายได้ต้องการจะเติบโตค่ะต้องการมีช่องทางที่มากขึ้นต้องการเป็นคนที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะก็ติดตามช่องของจอยไว้ได้นะคะเพราะว่าจอยนะคะเป็นคนนึงที่มีนักเรียนแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างนักเรียนปั้นนักเรียนนะคะให้มีรายได้หลักแสนหลักล้านในออนไลน์นะคะโอเควันนี้นะคะก็ไลฟ์อยู่2ช่องทางนะคะก็คือในช่องทางของเพจ Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยแต่ถ้าสำหรับใครอยากดูย้อนหลังในไลฟ์นี้หรือไลฟ์เก่าๆก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะทั้งทุกช่องทางเลยนะคะทั้งเพจทั้ง YouTube แล้วก็ IG ด้วยนะคะสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครูจอยนะคะจำได้ยังสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครูจอยนะคะอย่างใน YouTube นี่ก็จะมีแบบเป็นหนังสือเสียงเป็นออดิโออะไรให้ฟังมีคลิปวิดีโอต่างๆคือพอดีว่าถ้าเกิดเป็นใน TikTok เนี่ยเวลาเราไลฟ์จบแล้วมันหายใช่ป่ะไลฟ์จบแล้วมันหายแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะฟังย้อนนะคะก็สามารถอย่างที่จอยบอกค่ะไปย้อนได้นะคะไปย้อนได้ใน YouTube หรือว่าในเพจ Facebook ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อยู่ในนี้ก็อยู่ไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเลยทั้งวันนี้นะคะทั้งในFacebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะไหนลองพิมพ์ชื่อคุยกันหน่อยนะคะอ๋อพี่หญิงหยุดวันศุกร์ใช่ไหมพี่หญิงหยุดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะเออนะอ่ะโอเคนะคะในที่นี้นะคะมีใครบ้างนะคะที่เข้ามาแล้วอยากเป็นครูออนไลน์หรือยังไม่ได้เป็นหรือเป็นแล้วอันนี้ใครอยากเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นนะคะพิมพ์กดหนึ่งมาหน่อยอยากเป็นครูออนไลน์ค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นกดหนึ่งนะคะหรือว่าใครเป็นแล้วนะคะใครเริ่มต้นในอาชีพนี้แล้วใครเริ่มต้นที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วอย่างเช่นเริ่มสร้างตัวตนเริ่มทำคลิปเริ่มนู่นนี่นั่นละแต่มันอาจจะยังไม่มีผลลัพธ์นะคะก็ลองกด2มาพี่หญิงค่ะกด1พี่หญิงยังไม่มีคอร์สใช่ไหมพี่หญิงยังไม่มีคอร์สใช่ไหมยังไม่มีเลยใช่ไหมยังไม่มีเลยใช่ไหมยังไม่เคยเปิดเลยใช่ไหมคะอย่างวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือครูออนไลน์แบบไหนที่คุณอยากจะเป็นนะคะวันนี้มีมาให้เลือกวันนี้มีมาให้เลือกนะคะว่าครูออนไลน์แบบไหนที่อยากจะเป็นจริงๆจริงๆนะคะเรื่องนี้ครูจอยสอนได้ค่ะได้ค่ะมาเรียนเลยนะคะมาเรียนเลยนะคะวันนี้มีคอร์สแนะนำด้วยนะคะวันนี้มีคอร์สแนะนำด้วยนะคะอ่ะใครดูอยู่ในเพจนะคะลองดูให้จอยหน่อยว่ามันมีสินค้าขึ้นแนะนำไหมมันมีสินค้าขึ้นมาแนะนำไหมคะคุณไก่ยังเป็นหนึ่งอยู่ได้ไงล่ะคุณไก่มีคอร์สแล้วนะคะคุณไก่อย่างครูไก่เนี่ยก็เป็นนักเรียนจอยคนนึงเหมือนกันครูไก่ก็เรียนสารพัดจะคอร์สของจอยแล้วนะคะแล้วก็เรียนมินิเมนทอร์ด้วยมินิเมนทอร์ก็คือการที่เราจะพูดคุยกันทุกอาทิตย์แบบนี้เนาะก็ปรับกลยุทธ์กันไปให้แนวคิดให้นู่นนี่นั่นปลดล็อกมอยซงไปทุกอย่าง everything จิกเกอร์เบลนะติดตรงไหนที่ฉันแก้ได้หมดคุณไก่เนี่ยก็เรียนกันมาแบบจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยนานแล้วนะคะนานแล้วก็สามารถวันนี้มีคอร์สเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วโอเคนะทีนี้จะบอกว่าวันนี้นอกจากจะมาคุยกับคนที่เป็นครูอยากเป็นครูอยากเป็นครูหรือว่าเป็นแล้วอยากเป็นว่าอยากเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะมีมาให้เลือกว่าอยากเป็นแบบไหนแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นครูแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเลือกครูก็ควรฟังไลฟ์นี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเลือกครูกำลังจะเลือกเรียนอะไรบางอย่างกับใครบางคนคุณก็ควรที่จะฟังไลฟ์นี้ด้วยเพราะว่าจะรู้ว่าคุณไม่อยากรู้สึกผิดหวังหรือไม่อยากรู้สึกโง่ค่ะเวลาที่ไปลงเรียนคอร์สอะไรบางอย่างทำไมจะพูดแบบนี้ทำไมจะพูดแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะนักเรียนเราเนี่ยแหละชอบมาเล่าให้ฟังนะคะไปเรียนอันนู้นไปเรียนอันนี้ไปเรียนอันนู้นมาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะคะสวัสดีค่ะครูเมย่าโอ้ยคิดถึงครูเมย่าจังเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอย่างครูเมย่านี่จะบอกเลยเป็นนักเรียนเมนทอร์ private ของจอยคนแรกนะคนแรกของโลกเป็นนักเรียน private คนแรกของโลกนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงขนมเปี๊ยะด้วยแต่ครูเมย่าไม่ทำขนมเปี๊ยะแล้วใช่ไหมคิดถึงขนมเปี๊ยะเชื่อไหมว่าวันนั้นที่ครูเมย่าเรียนโรงเรียนกับจอยเป็น private เลยนะวันนั้นจอยก็ยังแบบ
ไม่ได้เป็นแบบวันนี้นะคะโจก็ยังกระล้องกองแกงอยู่อ่ะให้ถามครูเมย่าให้ถามครูเมย่าได้วันนั้นเราก็ยังไม่สวยเท่านี้นี่วันนั้นเราก็ยังไม่สวยเท่านี้ค่ะแต่สิ่งที่จอยอยากบอกก่อนที่จะเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่าวันเนี้ยคนเราอะค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเก่งที่สุดมันไม่จำเป็นจะต้องเก่งที่สุดถึงจะเป็นครูสอนใครได้เพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราสอนมันดูที่สิ่งที่เราสอนค่ะว่าเราสอนอะไรเรากำลังจะสอนอะไรนะคะครูจอยเป็นคนที่มีวินัยในการทำออนไลน์มากๆ ใช่ค่ะแล้วสิ่งนี้แหละไอ้ความวินัยนี่แหละมันถึงทำให้จอยอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะคือคนที่ทำออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วไม่สำเร็จก็เพราะคุณขาดสิ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหัวเฮียหมูเฮียหมูใช่ไหมร้านไข่มุกเรนูเห็นด้วยค่ะโอเคสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยู่ในออนไลน์แล้วมันไม่สำเร็จมันเลิกไปก่อนมันไปไม่ถึงดวงดาวก็เพราะคุณไม่มีสิ่งนี้แหละคุณไม่มีวินัยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราอ่ะขาดวินัยมันคืออะไรมันคือการขาดความเคารพในตัวเองค่ะมันคือการที่เรากำลังทรยศตัวเองทรยศต่อความฝันทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองค่ะเวลาที่คนเรารู้สึกว่าฉันทรยศตัวเองอ่ะแน่นอนมันรู้สึกไม่ดีมันรู้สึกไม่ดีค่ะทีนี้เวลาคนเรานะสอนมาสอน NLP ก่อนเลยนะคะคนเราเวลารู้สึกไม่ดีเวลามีปัญหาเวลามีความทุกข์เวลารู้สึกแย่มักจะคิดอยู่สองทางคือถ้าไม่หนีก็สู้ถ้าไม่หนีก็สู้แล้วจอยบอกเลยว่าคน 97% บนโลกใบนี้คือหนีค่ะเพราะการหนีนะมันง่ายการหนีมันง่ายการหยุดมันง่ายการเลิกมันง่ายการกลับไปนั่งอยู่ที่เดิมมันง่ายแล้วด้วยนิสัยของสมองค่ะด้วยสัญชาตญาณด้วยเขาเรียกอะไรธรรมชาติของสมองเราเนี่ยของจิตใจของมนุษย์เราอ่ะมันชอบอะไรง่ายๆสบายสบายอะไรที่รู้สึกว่าง่ายรู้สึกเป็นทางลัดรู้สึกไวรู้สึกไม่ต้องทำอะไรมากฉันอยากได้เยอะแต่ฉันขี้เกียจทำคนเราเป็นแบบนี้ ฉันอยากสำเร็จค่ะไปถามใครก็ได้นะคะบนโลกใบนี้อยากรวยค่ะอยากสำเร็จค่ะแต่ถามว่าทำไหมไม่ทำหรือขอทำแป๊บนึงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็หลุดค่ะเสร็จแล้วก็หลุดแล้วสุดท้ายพอเราเริ่มหยุดไปนานๆวันนั้นใครบอกจอยนะน้องนัทใช่ไหมน้องนัทบอกว่าพอแบบป่วยแล้วไม่ได้ทำออนไลน์ไป10วันเนี่ยคือเหมือนกับไม่สามารถจะกลับมาได้แล้วนะจะบอกเลยว่าการหยุดมันกลับมาใหม่ยากกว่าการเริ่มต้นอีกอะวันนี้ใครบอกว่าการเริ่มต้นยากนะยากค่ะจริงๆการเริ่มต้นเนี่ยยากเสมอยากมากด้วยการเริ่มต้นเนี่ยยากมากด้วยยากแต่ว่าหลายๆคนน่ะก็ทำได้ค่ะคุณเริ่มได้แต่ปกติทุกอย่างนะเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ค่ะสิ่งที่มันจะมีตามมาเป็นเงาตามตัวนะคะก็คือปัญหาอุปสรรคข้ออ้างความแบบไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่เป็นไอ้นั่นไม่เคยทำโอ๊ยมันยากโอ๊ยฉันไม่มีเวลามันจะมีแบบนี้เข้ามาเสมอทีนี้มันอยู่ที่จิตใจที่เข้มแข็งแล้วว่าคุณจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมคุณจะผ่านสิ่งเหล่านี้คุณจะเอาชนะมันได้เปล่าปัญหาข้ออ้างคุณเอาชนะมันได้เปล่าเป้าหมายของคุณสวัสดีค่ะคุณไก่เป้าหมายของคุณวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณมันยิ่งใหญ่กว่าหรือเปล่าถ้ามันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งหลายแหละคุณก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากอย่างที่จอยบอกขาดวินัยคุณทำหยุดไม่ทำไม่ทำอ่ะสมองมันจะเรียนรู้ว่าเวลาที่เราไม่ทำอ่ะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมเวลาที่เราไม่ต้องออกมาไลฟ์สดเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเวลาที่เราไม่ต้องมานั่งทำคลิปหาคอนเทนต์เรียนออนไลน์เราก็ไม่ต้องเหนื่อยเราก็สบายดีชิลดีชีวิตฉันก็โอเคฉันก็ไปได้นี่หว่าทำไมฉันต้องไปกระสือกกระสนทำไมฉันต้องลำบากฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็อยู่ได้มีหนี้นิดหน่อยนี่ท่วมหัวนิดหน่อยก็ค่อยๆแกะค่อยๆแก้กันไปรู้สึกแย่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าแบบไปนั่งเรียนดึกๆดื่นๆ
ก็ดีกว่าไปนั่งทำไลฟ์ทำคลิปแล้วแถมพอไปทำก็โอดตายไม่มีคนดูโอคิดไม่ออกอะทำไปแล้วไม่เห็นขายได้เลยพอมันเป็นแบบนี้สมองเรียนรู้ว่าการที่คุณออกไปทำมันคือความเจ็บปวดใช่ปะสอน NLP ซะแล้วนะคะแต่อยู่กับที่อาจจะถอยหลังใช่มันถอยหลังเลยค่ะไม่อาจเลยค่ะเวลาเราอยู่กับที่มันคือการถอยหลังนะคะแต่สมองมันเรียนรู้สิ่งที่จอยบอกอะว่าคนเราชอบความง่ายชอบอะไรสบายๆง่ายๆชิลๆไม่ต้องทำอะไรดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งไปคาเฟ่เดินเล่นเล่นเกมถ่ายฟีดมันคือความสบายไงคนเราค่ะมักจะยอมรับกับความพึงพอใจระยะสั้นมากกว่าระยะยาวเสมอฉันขอสบายตอนนี้ก็สบายดีใช่เปล่าแต่คุณไม่เคยนึกถึงความพึงพอใจในระยะยาวหรือว่าเป้าหมายที่คุณต้องการชีวิตในแบบที่คุณต้องการอ่ะคุณช่างมันเถอะวันนี้ขอสบายนาทีนี้ก่อนใครเป็นพิมพ์เป็นฉันขอสบายนาทีนี้ก่อนฉันไม่ต้องไปนั่งหลังขดหลังแขนไม่ต้องไปนั่งหาคอนเทนต์ไม่ต้องไปนั่งเรียนไม่ต้องไปนั่งไลฟ์สดไม่ต้องไปเจ็บปวดเวลาที่ไลฟ์ไปแล้วขายไม่ได้บางคนไลฟ์แล้วเราไม่มีคนดูก็เจ็บปวดระดับหนึ่งบางคนไลฟ์แล้วมีคนดูแต่ขายไม่ได้ก็เจ็บปวดอีกระดับหนึ่งค่ะ อะระดับไหนมีมากกว่ากันระดับไหนมีมากกว่ากันที่ว่าเอาชีวิตฉันก็ไลฟ์คนดูเยอะนะเว้ยเอ้ยแต่ทำไมฉันขายไม่ได้วะอะตังไม่มีเลยอะตังไม่เข้ากระเป๋าเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรคะ เพราะอะไรอะหลายคนค่ะทำแล้วเกิดปัญหาเห็นไหมสิ่งนี้คือปัญหาค่ะเวลาทำไม่มีคนดูทำขายไม่ได้คือปัญหาพอคุณมีปัญหาปุ๊บคุณจะเริ่มคิดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อ่ะใครเคยอยู่สเตตัสนี้คะฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้ดีคะอ่ะใครอยู่ในสเตตัสนี้ใครเคยอยู่พิมพ์เคยใครกำลังอยู่เลยค่ะกำลังค่ะฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้ดีอ่ะชีวิตฉันนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือบางคนคือทำหนักหน่วงมากแต่ผลลัพธ์ได้จิ๊ดเดียวผลลัพธ์ได้จิ๊ดเดียวค่ะเป็นเพราะอะไรคุณคิดว่าอะไรคือความแตกต่างคะของคนที่ทำแล้วมีผลลัพธ์เยอะๆกับคนที่ทำแล้วไม่มีผลลัพธ์ในที่สุดค่ะสมมติว่าคุณเป็นคนที่ลงมือทำจริงจังก็จริงแต่คุณทำไปแล้วมันไม่มีผลลัพธ์ผลลัพธ์มันเล็กน้อยผลลัพธ์มันแบบน้อยนิดจริตจิตจิตมากสวัสดีจ้าครูซ่านะคะคุณก็ท้ออยู่ดีค่ะวันหนึ่งคุณก็จะเริ่มตัดสินคุณก็จะเริ่มคิดคุณก็จะเริ่มแบบฉันจะเอาไงกับชีวิตเฮ้ยทำมาต้องเยอะแล้วไม่ได้อะไรเฮ้ยคนข้างๆเริ่มมองตาขวางจะเป็นสามีพ่อแม่เริ่มมองตาขวางว่าแกทำอะไรวะทำไมแกไม่ไปกวาดบ้านถูบ้านทำไมแกไม่ไปทำงานบ้านทำไมไม่ไปช่วยงานทำไมไม่ไปดูแลลูกมานั่งทำอะไรมานั่งไลฟ์สดมานั่งเปิดอะไรทำอะไรงานที่บ้านไม่ได้เลยแล้วตังได้ไหมตังอยู่ไหนเรียนไปเท่าไหร่แล้วโอเคใครเป็นมิมเป็นมาเลยยอมรับมาซะดีๆจ่ายค่าเรียนไปเท่าไหร่แล้วเรียนคอร์สออนไลน์ไปกี่บาทแล้วหมดไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วอะอาถามว่าเฮ้ยมีจริงนะเว้ยบางคนหมดเป็นล้านมีจริงนะคะหมดไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วได้ยังอ่ะคนแถวๆบ้านข้างๆเนี่ยเริ่มแบบมองตาขวางแล้วแกทำอะไรวะเสียเวลาว่ะเฮ้ยเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเถอะเอาเวลาไปแบบทำงานบ้านเถอะเป็นใช่ไหมเอาเวลาไปทำงานบ้านมานั่งทำอะไรเสียเวลาคุณก็จะเริ่มแบบเฮ้ยยังไงดีวะไก่นี่แหละค่ะพูดกี่ทีก็โดนครูไก่บอกครูจอยพูดกี่ทีเหมือนมาพูดกับครูไก่คือจริงๆอ่ะจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะพูดกับครูไก่คนเดียวหรอกคือแต่ครูไก่เป็นทุกโดนทุกเม็ดไงคือครูไก่เป็นศูนย์รวมของจุดเจ็บนะคะขออภัยอ่ะคือขำๆนะคะครูไก่คือเป็นนักเรียนก็สนิทกันนะคะคือจะบอกงี้แหละว่าครูไก่นะคะเป็นต้นแบบของคอนเทนต์จอยเลยนะคะเป็นศูนย์รวมของทุกจุดเจ็บค่ะใครที่บอกว่าตัวเองมีปัญหาออนไลน์ติดนู่นติดนี่ติดนั่นจะบอกเลยครูไก่เนี่ยเป็นคนที่ติดทุกอย่างจริงๆครูไก่เป็นคนที่มีทุกจุดเจ็บที่คุณมีค่ะอ่ะไหนคุณลองพิมพ์มาว่าวันนี้คุณเจ็บปวดอะไรบ้างในการทำออนไลน์
คุณเจ็บปวดอะไรบ้างคะอย่างเช่นไม่มีผลลัพธ์เหนื่อยฟรีอะใครมีจุดเจ็บอะไรคนที่บ้านไม่เห็นด้วยรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกตัวเองไม่คู่ควรรู้สึกเฮ้ยสรุปว่าเราควรทำจริงปะวะเฮ้ยสรุปมันใช่ทางเราจริงปะวะเฮ้ยสรุปเรามาถูกทางปะวะเฮ้ยหรือว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราวะเออคุณมีจุดเจ็บอะไรคะคุณมีแบบไหนคุณมีปัญหาแบบไหนไหนพิมพ์มาบอกจ้ะคุณมีความรู้สึกแบบไหนจะบอกเลยว่าครูไก่เป็นคนที่มีทุกอย่างจริงๆวันนี้มีคอยเพราะครูจอยครูไก่เป็นคนที่มีทุกอย่างทุกจุดเจ็บที่คุณมีจริงๆค่ะเป็นแหล่งรวมค่ะถึงบอกว่าทุกไลฟ์ทุกคลิปเวลาจะทำออกมาครูไก่บอกเฮ้ยครูจอยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเหมือนแบบมาโดนถีบโดนครูจอยถีบทุกวันเลยบอกไม่ใช่หรอกคือจอยก็พูดตามจุดเจ็บของคนทั่วๆไปที่เขาอาจจะมีแบบนี้แบบนี้อ่ะคนปัญหาน่ะปัญหาของคนทั่วๆไปที่เขาอาจจะเจอสิ่งนี้สิ่งนี้ใช่ไหมแต่ครูไก่เป็นคนที่มีทุกปัญหาอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยโดนทุกเม็ดทีนี้จะบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่ค่ะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะมันมีหลายเรื่องบางคนติด mindset อย่างครูไก่นี่อาจจะติด mindset อย่างมาเรียนกับจอยเนี่ยอย่างคนที่เขาเรียนเมนทอร์มินิเมนทอร์หรืออะไรก็แล้วแต่จอยก็จะแกะให้ทุกอย่างทุกเรื่องใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นนะคะคือได้ทุกเรื่อง mindset NLP จิตใจทักษะสกิลออนไลน์สร้างตัวตนคือทุกอย่างอ่ะจะตอบให้คุณได้หมดเป็นเป็ดตัวใหญ่ค่ะเป็นเป็ดตัวใหญ่ที่ร่าเริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆแกะกันไปโอเคติดตรงนี้แกะตรงนี้ปัญหาของครูไก่อาจจะไม่ใช่เรื่องสกิลไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งนั้นเท่าไหร่เพราะอยู่กับเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจะเติมให้ตลอดสกิลเนี่ยมันมีให้เสมอการตลงการตลาดมีให้ตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครูไก่ก็มีความรู้แต่สิ่งที่บางครั้งคนอื่นแก้ให้เราไม่ได้คือมันแก้ให้ได้ระดับนึงมันช่วยได้ระดับนึงแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องแก้ด้วยตัวเองคุณต้องปลดล็อกมันด้วยตัวเองคุณต้องฝึกมันด้วยตัวเองนั่นก็คือเรื่องของใจถูกปะมันไม่มีใครหรอกที่แบบวันนี้จอยพูดปุ๊บโอ้โหคุณหลุดกลายเป็นคนใหม่มันไม่มีค่ะทุกอย่างมันคือการฝึกฝนรวมถึงจิตใจของคนเราด้วยวันนี้เราถึงบอกว่าคุณต้องฝึกจิตต้องโปรแกรมจิตเพราะอะไรเพราะจิตมันก็คือเหมือนทุกอย่างค่ะที่ต้องฝึกวันนี้คุณสะสมความเป็นคุณมาตลอดชีวิตคุณสะสมนิสัยใจคอความคิดทัศนคติแบบที่คุณเป็นอ่ะคุณสะสมมันมาตลอดชีวิตตั้งกี่ปีต่อกี่ปีละสวัสดีค่ะพี่เพลินมันสะสมมาตลอดอ่ะแล้วถามว่าเฮ้ยคุณมาฟังจอยพูดทีเดียวคุณจะหลุดจึ้งเปลี่ยนเป็นคนใหม่โอ้โหขยันทำงาน mindset ดีคิดบวกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันคือการฝึกในทุกๆวินาทีค่ะยิ่งการฝึกจิตใจการฝึกในเรื่องเนี้ยมันต้องฝึกทุกๆวินาทีจนถึงแบบเห็นไหมมีเวิร์กช็อปมีการบ้านให้นักเรียนไปทำอะไรใช่ไหมไม่บอกนะคะใครอยากรู้ก็มาเรียนดู Power of Mind โคตรดีนะเป็นคอร์สที่ดีมากมันต้องฝึกค่ะมันต้องฝึกที่จะมีสติอาจจะเหมือนกับเรียนศาสนาก็ได้นะคือประเด็นสำคัญของมันคือสติค่ะถ้าคุณมีสติรู้ตัวอยู่เสมอมันจะสามารถค่อยๆเปลี่ยนได้ค่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนได้ภายในชั่วข้ามคืนค่ะไม่มีคนวิเศษเทวดาคนไหนที่จะเปลี่ยนคุณได้ทันทีอีกอย่างนึงไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้ด้วยนอกจากตัวคุณเองถ้าคุณไม่ฝึกถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่มีสติคุณก็คือคนเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ครูโค้ชก็คือคนที่มาชี้ทางให้คุณค่ะแต่ไม่สามารถเขย่าตัวคุณแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแต่วินาทีเลยนี้เลยนะไม่ใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะโอเคทีนี้มาในเรื่องของเรานะคะจะบอกว่าวันนี้ครูออนไลน์แบบไหนที่คุณอยากจะเป็นในที่นี้นะคะมีครูออนไลน์อยู่หลายๆคนนะคะเดี๋ยวลองพิมพ์มาบอกหน่อยว่าคุณอยากเป็นครูออนไลน์แบบไหนเอาแบบที่คุณคิดน่ะคือไม่ต้องมีตรรกะอะไรนะคะว่าจะพูดผิดพูดถูก
เอาในแบบที่คุณคิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนวันนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดแต่ในครูออนไลน์ก็ได้อ่ะสมมุติอย่างเช่นพี่เพิร์นเข้ามาพี่เพิร์นอาจจะเป็นแม่ทีมแม่ทัพพี่เพิร์นแบบก็เป็นนักเรียนจอยอีกคนนึงนะคะที่วันนี้ประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์แบบเวอร์วังอลังการคือวันนึงยังไงคะขายได้เป็นหมื่นเป็นแสน อยากเป็นครูแบบครูจอยค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยนะคะ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะคุณอยากเป็นครูแบบไหนเออไหนลองพิมพ์มาสิอย่างพี่เพิร์นเนี่ยถามว่าจริงๆคนเราทุกคนนะคะเป็นครูอยู่ละในสายเลือดยิ่งคนที่เป็นผู้นำอย่างวันเนี้ยเราเป็นแม่ทีมเราเป็นแม่ทัพถามว่าเราต้องเป็นครูไหมที่สุดค่ะมันคือทักษะอันดับหนึ่งที่คุณต้องมีเพราะการเป็นผู้นำอะค่ะในองค์กรใดก็แล้วแต่คุณจะต้องมีความเป็นครูด้วยเป็นครูผู้ให้ที่สามารถถ่ายทอดที่สามารถฝึกสอนที่สามารถtransform หรือเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรของคุณเปลี่ยนแปลงคนในทีมของคุณให้เขากลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะให้เขากลายเป็นแบบเหมือนตัวก๊อปปี้ของคุณอ่ะเออวันนี้นะถ้าคุณแบบไม่อยากเหนื่อยคุณก็จะต้องเปลี่ยนลูกน้องของคุณค่ะให้กลายเป็นคนที่เก่งใกล้เคียงกับคุณน่ะเพื่อที่เขาจะได้ทำงานบางอย่างแทนเราได้จริงป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาคุณอาจจะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ทีมแบบพี่เพิร์นอ่ะคุณก็ต้องมีทักษะนี้ค่ะทักษะความเป็นผู้นำความเป็นครูผู้นำที่สามารถเป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบสามารถถ่ายทอดสามารถปลุกกำลังใจอย่างนี้สามารถเขาเรียกอะไรนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ค่ะคุณคิดว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนไม่ได้เป็นครูที่สักแต่มาสอนให้ข้อมูลเสร็จแล้วก็โอเคฉันสอนเสร็จแล้วบ๊ายบาย See you หรือไม่ see เออ see หรือไม่ see ไม่รู้นะคะบางคนไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับนะคะสวัสดีค่ะเออบางคนไปแล้วไปรับนะคะนักเรียน ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกครูออนไลน์แบบไหนบ้างนะคะวันนี้ที่เราเห็นอยู่เยอะแยะในท้องตลาดว่าวันนี้ครูเป็นสินค้าไปแล้วนะคะมีอยู่เยอะแยะในท้องตลาดจริงไหมเออมันก็คล้ายๆสินค้านะเพราะอะไรเพราะนักเรียนเขาก็เลือกครูไงเขาก็เลือกครูถูกป่ะว่าเขาจะเอาคนแบบไหนไปเป็นต้นแบบเขาหรือบางคนคือเมื่อกี้ที่จะบอกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดกับครูอย่างเดียวนะแต่อยากจะพูดกับคนที่กำลังเลือกครูด้วยเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าวันนี้ค่ะในตลาดมีครูแบบไหนอยู่บ้างแล้วคุณอยากจะได้ครูแบบไหนมาเป็นครูของคุณคือเอาจริงบางคนเขาก็ไม่ได้คิดเยอะค่ะเขาก็แค่อะใครก็ได้ที่สอนฉันรู้เรื่องอะใครก็ได้ที่โอเคบอกฉันได้ว่ากอไก่เขียนไงขอไข่เขียนไง1บวก1ได้เท่าไหร่เออใครก็ได้ที่บอกฉันหน่อยว่าทำยังไงให้ได้คลิปล้านวิวอะใครก็ได้เขาก็แค่อาจจะอยากรู้แค่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นครูแบบแรกถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณเลือกครูแบบแรกค่ะพี่เพิร์นเลือกครูจอยตลอดการเลือกครูจอยตลอดการละนานโอ้ยน่ารักนะคะดีใจเห็นปะอ่ะคุณจะทำยังไงล่ะให้มีคนบอกว่าเลือกครูจอยเป็นครูตลอดการละนานถ้าหากคุณเป็นครูแบบแรกค่ะคุณจะไม่มีคำนี้หรอกครูแบบแรกคืออะไรครูแบบแรกเราเรียกว่าจริงๆมันมีชื่ออยู่ขอเรียกธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวตกใจอ่ะครูทั่วๆไปที่มีอยู่มากมายในตลาดวันนี้สมมุติวันนี้ครูเป็นผักปลาที่คุณจะไปเลือกอ่ะเห็นครูออนไลน์เป็นผักปลาแล้วกันนะคะที่วันนี้อ่ะคุณจะเลือกผักบัตรคุณจะเลือกปลาตัวไหนเลือกผักอันไหนอ่ะจะไปเลือกร้านไหนครูแบบแรกครูทั่วไปที่คุณเห็นได้ในท้องตลาดค่ะก็คือครูที่มาเพื่อให้ข้อมูลกับคุณครูที่มาบอกคุณว่าทำแบบนี้1 2 3 4ครูที่ค่าคอร์สถูกเพราะว่าอะไรทำไมค่าคอร์สถูกเพราะมันมีอยู่มากมายแล้วก็ต้องไปแข่งขันกัน
เนื้อหาดีแบบนี้ต้องรีบแชร์แชร์เลยค่ะรีบแชร์เลยรีบแชร์เลยนะคะเมื่อวานนี้ไลฟ์จอยนี่แบบรีชไปจะหมื่นแล้วว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะโอ้ยดีใจนะคะพยายามมานานพยายามมานานอ่ะครูแบบแรกคือครูทั่วๆไปค่ะคุณอาจจะมีความรู้ในระดับนึงความรู้ที่คุณอาจจะไปร่ำเรียนมาแล้วคุณก็แค่มาถ่ายทอดมาสอนสิ่งที่คุณรู้ให้กับคนที่เขารู้น้อยกว่าคุณอันนี้ครูแบบแรกซึ่งเราจะเห็นครูแบบนี้ได้ทั่วๆไปตามท้องตลาดโอเคป่ะได้ทั่วๆไปตามท้องตลาดคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คิดอะไรมากที่จะเรียนกับครูกลุ่มนี้เพราะว่า1ค่ะราคาคอร์สเขาก็อาจจะไม่ได้แพงมากเพราะอาจสมมุติครูสอน TikTok ถามว่าครูสอน TikTok บางคนสอนหลักร้อยบางคนสอนฟรีด้วยซ้ำถูกป่ะคุณเรียนกับใครก็ได้ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่เขาก็แค่สอนเครื่องมือคุณจะกดปุ่มไหนปุ่มนั้นปุ่มนี้ปุ่มนู้นไก่ร้องเพลงพี่ฟอร์ดให้ครูจอยค่ะหยุดตรงนี้ที่เธอแหมอ่ะร้องให้หยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปกันแล้วใจ โอ้เห็นป่ะน่ารักอ่ะนะน่ารักป่ะคะคืออย่างที่จอยบอกอ่ะถ้าครูแบบแรกคุณก็จะต้องขายแบบเหมือนคุณขายยาสีฟัน สวัสดีค่ะคุณทิพย์เหมือนคุณขายยาสีฟันเหมือนคุณขายสบู่เหมือนคุณขายอะไรดีขายข้าวผัดอ่ะขายข้าวผัดค่ะคุณก็ขายข้าวผัดค่ะคุณก็จะบอกคนว่าโอเคข้าวผัดฉันอร่อยยังไงฉันอาจจะเร้าใจตื่นเต้นแต่งตัวสวยฉันอาจจะดูร่าเริงแจ่มใสฉันอาจจะดูโอ้ยมีเขาเรียกอะไรนะมีแฟนคลับเยอะมีคนเชียร์อัพเชียร์อัพเชียร์อัพเชียร์ให้เชียร์อัพตลอดเวลาดูคึกคืนดูคึกคืนดูมีตัวตนดูเป็นแสงสว่างดูมีคนเห็นแต่ครูแบบนี้คุณพบเห็นได้ทั่วไปค่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งภายนอกความสวยเนี่ยมันสร้างกันง่ายๆค่ะมันไม่ได้สร้างยากคุณแค่ไปทาปากก็สวยแล้วจริง คุณแค่ไปทาปากคุณแค่มาไลฟ์ใน TikTok คุณก็สวยขึ้นละ3เท่า5เท่าอ่ะจริงๆว่าใครรู้สึกว่าเวลาเราไลฟ์ใน TikTok นี่คือเราจะแบบนางฟ้ามากเลยค่ะคือบางครั้งกดปุ่มไลฟ์ TikTok รู้สึกว่าขอแบบไปหาหมอแล้วเอารูปนี้บอกหมอคะเนี่ยไม่อยากเป็นใครเลยค่ะอยากหน้าตาเหมือนตัวเองใน TikTok เนี่ยแหละ ขอแบบว่าให้ความจริงเหมือนตัวเองใน TikTok ได้ไหมอะไรอย่างงี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างภาพมีภาพที่สวยแต่งตัวดีภาพสวยไปถ่ายสตูมันไม่ได้เป็นเรื่องยากค่ะใครๆก็ทำได้เข้าใจปะแต่คนส่วนใหญ่มักจะหลงไปกับสิ่งเหล่านี้คุณมองว่านั่นคือความดังคุณมองว่านั่นคือความปังคุณมองว่านั่นคือหนทางที่จะนำพาคุณไปสู่ความดังนั้นได้แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้มันไม่อาจอยู่ยั่งยืนค่ะอยากรู้จักคุณวินัยอะไรอยากคุณวินัยพี่เจงฟังแบบถอยหลังอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวินัยเขาพูดกันตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์แล้วนะคะพี่เจงนี่ฟังแบบตามหลังอีกแล้วนะคะรู้เลยเนี่ยรู้เลยนะไปบอกพี่เจงหน่อยว่าพี่เจงเลื่อนสไลด์มาให้มันอยู่ปัจจุบันหน่อยนะคะอย่าคุยย้อนหลังนะคะคนพูดงงนะคะอ่ะพอดีว่าใน Facebook อ่ะบางทีเวลาเราดูไลฟ์ใช่ไหมเราจะสามารถเหมือนดูย้อนหลังอ่ะดูตามเขาว่าเขาไปถึงนี่แล้วนี่เพิ่งฟังตอนต้นไลฟ์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วคนพูดก็งงนะคะอ่ะทีนี้อ่ะไปต่อคุณอยากเป็นแบบไหนหรือคุณอยากมีครูแบบไหนขำเอาเหรออายุปัจจุบันเหรอเนี้ยอันนี้อยู่ปัจจุบันเหรอคะนึกว่าอยู่ในอดีตนะคะคุณอยากเป็นแบบไหนคนกลุ่มนี้ครูกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นครูที่อยู่ในกระแสเขาก็จะสอนเรื่องที่เป็นกระแสอย่างเช่นอ่ะสอน TikTok สอนทำรูปสอนทำภาพสอนสร้างตัวตนสอนไลฟ์เงี้ยคือมันก็จะสอนสิ่งที่เขารู้สึกว่าคนกำลังต้องการใช่ป่ะวันนี้เขามองว่าคนเข้ามาในออนไลน์เยอะเวลาคนเข้ามาในออนไลน์คนก็ต้องการอยากจะทำรูปสวยคนก็ต้องการอยากจะทำคลิปสวยคนก็ต้องการอยากจะมีภาพสวยคนก็ต้องการอยากจะไลฟ์สดเป็นอยากจะพูดเป็นเพราะฉะนั้นฉันเปิดคลอสแบบนี้ถามว่าผิดเปล่าไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะมันไม่มีอะไรผิดเนาะสิ่งที่จอยมาบอกวันนี้จะไม่ได้บอกว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกนะจริงๆมันก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการแบบไหนคุณชอบแบบไหน
บางคนเขาก็ชอบแนวนี้ค่ะแนวที่ดูดังๆดูปังๆดูสวยๆภาพสวยๆงามๆเพราะคิดว่าการถ่ายภาพมันได้ตังค์เยอะจริงป่ะคุณจอยเคยสอนนักเรียนจอยบ่อยๆแหละว่าจริงๆแล้วมันก็คือการตลาดค่ะว่าภาพสวยก็คือแพ็คเกจจิ้งสวยก็คือการที่เราอัพมูลค่าให้ตัวเองนะเหมือนที่จอยเคยคุยเรื่องแก้วสตาร์บัคถูกป่ะวันนี้คุณอัพตัวเองเป็นสตาร์บัคเป็นแก้วสตาร์บัคสิ่งภายนอกเปรียบเสมือนแก้วสตาร์บัคคุณถือแก้วสตาร์บัคไปที่ไหนคนก็จะมองว่าเอ้ยไอ้นี่มีตังค์เว้ยเฮ้ยกินกาแฟแก้วละ100 200มีตังค์เว้ยมีฐานะเว้ยเออรายได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในออนไลน์มักจะพยายามอัปเกรดตัวเองเป็นแก้วสตาร์บัคทำให้ดูดีดูสวยดูหรูเพื่อขายแพงเพื่อขายแพงเพราะเขาคิดว่าภาพงามแพ็คเกจจิ้งสวยคือราคาที่สูงและสามารถขายแพงๆได้ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยว่าขายภาพค่ะมีใครเคยซื้อของที่แพ็คเกจจิ้งสวยมั่งคืออย่างสมมติไปห้างเนี่ยสินค้าคล้ายๆการสมมุติซื้อขนมอะไรสักอย่างดีอะสมมุติคุณไปซื้อกล้วยตากคุณไปซื้อกล้วยตากค่ะหรือเอานี่ดีกว่ากล้วยทอดกรอบอะไรแบบนี้ถ้าคุณไปซื้อกล้วยฉาบกล้วยฉาบแถวริมถนนข้างถนนเขาก็จะขายคุณถูกๆใช่ป่ะถุงละ20 30แต่พอกล้วยตากอันเนี้ยมันเหมือนเดิมค่ะแต่เขาเอาไปใส่แพ็คเกจจิ้งสวยๆใส่ห่อดีๆแล้วไปวางขายในห้างไปเข้าท็อปมันกลายเป็นถุงละ50 60ทันทีเนี่ยค่ะคือการอัพมูลค่าด้วยแพ็คเกจจิ้งแต่ถามว่าของข้างในเหมือนกับร้านข้างทางไหมเหมือนไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยโอเคป่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะคนส่วนใหญ่ครูส่วนใหญ่ที่เป็นครูทั่วไปใช้หลักการตลาดนี้เท่านั้นในการหาลูกค้าและเขาก็จับลูกค้ากลุ่มที่มีตังมีเงินด้วยภาพค่ะเพราะโดยปกติเฮ้ยสอนอะไรวะลึกเกินไปไหมโดยปกติคนมีเงินอ่ะคนที่เขามีกำลังจ่ายอ่ะเขาก็มักจะดูที่แพ็คเกจจิ้งก่อนถูกไหมคะเขาก็มักจะต้องดูอะไรที่มันสวยๆอ่ะเขาจะซื้อขนมหรือซื้ออะไรสักอย่างอ่ะคือยังไงฉันถือไปฉันต้องดูดีน่ะข้างในเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปบ่นทีหลังแต่อันดับแรกคือฉันต้องดูดีก่อนเพราะฉะนั้นครูแบบนี้ก็อาจจะขายคุณด้วยภาพทำให้คุณรู้สึกดีที่เป็นนักเรียนเขาเพราะเขาดังเพราะเขาสวยเพราะเขาดูดีภาพรวมโอ้โหดูแบบว่าดูดีมีชาติตระกูลอะแต่สุดท้ายแล้วจะถามว่าคุณอยากได้อะไรถ้าหากคุณเป็นคนที่อยากได้แค่ภาพจริงๆคุณอยากไปเรียนกับเขาเพราะคุณอยากได้ภาพแบบเขาจริงๆคุณก็เรียนกับเขาค่ะเหมาะแล้วอันนี้ก็คือเรียกว่าคุณก็เป็นลูกค้าที่ตรงกลุ่มที่เขาต้องการอยู่แล้วนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคป่ะไม่มีผิดไม่มีถูกวันนี้ที่จอยมาพูดเพราะอยากให้คุณมองเห็นอะไรบางอย่างเพราะบางคนก็ไม่ได้รู้ค่ะบางคนก็ไม่ได้รู้สิ่งนี้ค่ะบางคนก็รู้แค่ว่าโอเคเขาดูดีแสดงว่าเขาน่าจะมีความรู้ให้ฉันเยอะบางคนไปไม่ได้ด้วยวัตถุประสงค์เรื่องภาพแต่ไปด้วยการต้องการพัฒนาตัวเองต้องการเติบโตต้องการเรียนรู้ต้องการความรู้แต่ว่าเขาไม่ได้รู้ไงจนกว่าจะเรียนถูกไหมแต่ก็ตัดสินใจไปแล้วด้วยภาพแต่พอเข้าไปเรียนแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชอบแบบไหนคุณต้องดูให้มันดีๆนะคะดูให้ดีๆก่อนโอเคป่ะถามว่าดูยังไงทุกวันนี้จะบอกให้ไปดูรีวิวก็ไม่ได้ยากเพราะอะไรรู้ไหมรีวิวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ของจริงค่ะคือทำไมจะพูดได้คือแบบก็มีคนมาบอกอีกนะคะ อ่ะจะเล่าให้ฟังเทคนิครีวิวของบางคนนะคะที่เทคนิคการมีรีวิวของใครบางคนของครูบางคนก็คือเขาเรียกนักเรียนเขามาอัดข้างๆมาพูดรีวิวข้างๆมาฟีดแบคอยู่ข้างๆช่วยถามว่า
มีใครกล้าพูดไม่ดีไหมคะถ้าไปยืนข้างๆต่อให้ครูคนนี้สอนไม่ได้เรื่องห่วยแตกไม่ให้เลยเลยไม่ได้เลยเลยเขาก็ไม่กล้าพูดไม่ดีค่ะยังไงมันก็ต้องอวยนึกออกไหมนึกภาพออกไหมยังไงมันก็ต้องอวยค่ะหรือว่าสมมติบางคนอาจจะให้ไปอัดคลิปจากบ้านแต่ก็ต้องส่งมาให้เขาไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพูดแบบไหนเขาก็จะกลั่นกรองแล้วถ้าคุณพูดไม่ดีแน่นอนเขาก็ไม่เอาคลิปคุณไปโพสถูกไหมถูกถูกไหมถูกถ้าคุณพูดรีวิวแย่ๆถามว่าเขาจะเอาโพสเอาคลิปที่คุณรีวิวให้เขาไปโพสให้คุณดูไหมไม่ค่ะเขาก็จะเลือกอันที่มันดีๆอ่ะไปโพสถ้ามันมีโอเคป่ะถ้ามันมีซึ่งมันอาจจะมีก็ได้เพราะบางคนเขาก็อาจจะชอบไงบางคนก็อาจจะชอบแบบนั้นนะคะความชอบหรือความ ขออภัยค่ะหรือจริตของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบจริงๆเลยจอยไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกแต่สิ่งที่จอยกำลังบอกคือให้คุณรู้เอาไว้ว่าบางครั้งรีวิวมันก็ไม่ใช่ของจริงดูรีวิวอย่างเดียวก็ไม่ได้ซะทีเดียวดูรีวิวก็ต้อง โอ้ยอะไรเนี่ย ดูรีวิวก็ต้องพิจารณาด้วยค่ะว่าไอ้แบบนี้มันเมคกันได้ไหมไอ้แบบนี้มันเฟคกันได้ไหมไอ้แบบนี้มันจริงหรือมันหลอกนะคะก็ดูดีๆนะคะทีนี้แล้วครูอีกแบบเป็นแบบไหนครูอีกแบบเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องภาพสวยงามมากนักแต่ถามว่าภาพสวยสำคัญไหมสำคัญแต่มันไม่ใช่อันดับหนึ่งของชีวิตนึกออกปะอ่ะถามว่าจอยเนี่ยจะเน้นภาพสวยไหมจอยก็ธรรมดานะคือจอยก็ใช้กล้องมือถือเนี่ยมือถือคอมอ่ะมือถือคอมแค่เนี้ยไม่ได้มีกล้องยงกล้องใหญ่ไม่ได้หน้าชัดหลังเบอร์ไม่ได้แบบภาพโอ้ยแจ่มอะไรเงี้ยไม่ได้ก็เอาแบบเท่าที่เรามีนะคะต้องแต่งตัวสวยเวอร์วังอลังการไหมจอยก็เอาแบบเจอก็ไม่ได้เน้นขนาดนั้นเจอก็เอาชุดที่มันโอเคมันดูดีในระดับนึงที่วันนี้เราเป็นครูค่ะเราเป็นครูเราก็เหมือนอาชีพอื่นนั่นแหละถ้าหากเราต้องการความเชื่อมั่นเชื่อถือเราจะมาแต่งตัวแบบที่มันไม่เหมาะสมมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแพ็กเกจจิ้งหรือว่าภาพอ่ะมันก็สำคัญเพราะมันคือสิ่งที่คนตัดสินคุณในครั้งแรกที่เขาเห็นแต่ทีนี้ความแตกต่างระหว่างครูอันแรกกับครูอันนี้จะเรียกว่าครูทั่วไปกับครูผู้นำครูผู้นำมีอะไรคะสำหรับจอยนะการที่คุณจะเป็นคนที่เป็นต้นแบบให้กับผู้คนได้คือคุณต้องมีจิตวิญญาณค่ะคุณต้องมีอุดมการณ์บางอย่างถามว่าอุดมการณ์อะไรอย่างจอยเนี่ยจะบอกหลายครั้งทุกครั้งว่าเวลาที่จอยขายคอร์สเวลาที่จอยสอนนักเรียนเวลาที่นักเรียนจ่ายเงินจอยคิดเสมอว่าเงินที่เขาจ่ายเรามาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นมันคือความหวังมันคือความฝันมันคือชีวิตมันคือสิ่งที่เขาปรารถนามันไม่ใช่แค่เงินก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นจอยมองว่าจอยต้องรักษามันดูแลมันจอยต้องทำให้เขารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายจอยต้องทำให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจอยต้องทำให้เขาดีขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะจริงๆอย่างที่จอยบอกวันนี้ครูโอเคเรามีหน้าที่ถือตะเกียงนำทางชี้นำแต่จอยไม่ได้มีหน้าที่ไปทำแทนคุณไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงสมมุติว่าจอยแบบถ่ายทอดทุกอย่างพยายามแล้วหมดแล้วทุกเม็ดแต่คุณแม่งไม่ทำอันนี้ก็ไม่รู้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่จะถามไปถามนักเรียนจอยก็จะก็พยายามเข็นอยู่นะใครไม่ทำก็เข็นนะคะตามล่าหาความจริงเมื่อไหร่ทำไมไม่ทำอะทำสักทีเมื่อไหร่ทำได้เพราะอะไรเพราะจอยต้องการเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงจอยต้องการเห็นว่าคุณช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นครูแบบที่จอยเลือกคือจอยเลือกเป็นครูแบบที่สองครูผู้นำนอกจากเราจะต้องเก่งการตลาดนอกจากเราจะต้องเก่งเรื่องของการดูแลลูกค้าเก่งในเรื่องของการหาลูกค้าเก่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือ
คุณยังต้องมีหัวใจที่มันเป็นครูด้วยค่ะคุณต้องมีหัวใจของผู้ให้จริงๆด้วยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเข้ามาเป็นครูมันคือการมากอบโกยคุณรีบโกย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 แล้วคุณก็จะไปแต่สำหรับจอยมันไม่ใช่ที่ที่อยู่ตอนนี้ที่ที่จอยทำอยู่ตอนนี้ถามว่าเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าครูจอยมีวินัยครูจอยขยันเพราะจีมองว่ามันคือชีวิตของจอยค่ะเพราะจีมองว่ามันคืออาชีพที่จอยจะอยู่กับมันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะวันนี้ดูดิเห็นนักเรียนเราอ่ะแต่ละคนบอกว่าอ่ะหยุดตรงนี้ที่เธอเอออยู่กับจอยตลอดกาลนาน เลือกครูจอยแล้วอย่างเงี้ยคือถามว่าแล้วเราจะไปไหนได้ล่ะพอเรามีคนที่เขารักเราค่ะคุณคิดว่าถ้าจอยมีความคิดแบบนี้มีหัวใจแบบนี้มีวิสัยทัศน์มี mindset ของความเป็นผู้นำของการเป็นครูที่ต้องการให้คุณจริงๆที่ต้องการเห็นคุณพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจริงๆจะถามเลยว่านักเรียนอ่ะเขาจะรักเราไหมโอ้โหหลงหัวปักหัวปั๊มเลยใช่ไหมคะพูดแทนนะคะเออจะบอกเลยว่านักเรียนจอยหลงกันหัวปักหัวปั๊มนะคะโคชิโมเลยจริงๆทำไมจอยถึงพูดแบบนี้เอ้าทำไมจอยถึงกล้าพูดคะก็ดูดิแต่ละคนเรียนกับจอยแทบทุกคอร์สอ่ะคุณเคยเห็นไหมว่าจอยเปิดคอร์สอะไรมาจะเป็น10คอร์สบางคนเรียนกับจอยแบบแทบทุกคอร์สนึกออกไหมจอยเปิด TikTok ก็เรียน TikTok จอยเปิด Facebook ก็เรียน Facebook จอยเปิดทำรูปก็เรียนทำรูปเปิดทำคลิปเรียนทำคลิปเปิดคอนเทนต์เปิดคอร์สไลฟ์สดเปิดคอร์ส Power of Mind เปิด NLP เปิดมาเรียนหมดทั้งหมดเรียนหมดทั้งสดชื่นเรียนหมดค่ะเวลาจะมีสัมมนาเข้าหมดค่ะคุณคิดว่าถ้าเขาไม่หลงหัวปักหัวปั๊มเขาจะมาแบบนี้ไหมเขาจะยอมจ่ายตังค์ให้จอยตลอดไหมอย่างคุณไก่เนี่ยครูไก่อ่ะจ่ายตังค์จอยทุกเดือนนะคะแทบจะเป็นเหมือนเป็นลูกจ้างครูไก่แล้วอ่ะครูไก่ให้เงินเดือนจอยทุกเดือนเลยค่ะจริงๆนะครูไก่เนี่ยให้เงินเดือนจอยทุกเดือนเลยค่ะเขาเรียนมินิเมนทอร์เขาจ่ายรายเดือนไงเขาให้เงินเดือนจอยทุกเดือนเลยเออครูไก่ก็เป็นเจ้านายจอยนะคะครูไก่เนี่ยจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนทำไมอ่ะทำไมคนคนนึงต้องยอมจ่ายเงินเราทุกๆเดือนทำไมไม่ใช่คนคนนึงด้วยหลายๆคนทำไมเขาต้องเรียนกับจอยทุกคอร์สทำไมเพราะมันคือความรักหัวปักหัวปั๊มอะไรนะให้ทั้งที่ก็ไม่ได้เยอะอ่ะแต่ก็ยังให้เห็นไหมแต่ก็ยังแบบอยากอยู่ด้วยกันอยากคุยกันอยากเจอกันอยากเหมือนอ่ะวันเนี้ยการที่เราจะอยู่ในออนไลน์ให้ยืนยาวนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือคุณต้องมีสิ่งแวดล้อมที่มันใช่สิ่งแวดล้อมที่มันดีสิ่งแวดล้อมที่จะนำพาคุณไปมันเหมือนวันเนี้ยเรากำลังเดินขึ้นเขาค่ะการไปทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จโดยเฉพาะบนออนไลน์น่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณเดินไปคนเดียวอ่ะบางทีอ่ะมันเหมือนหัวเดียวกับเทียมรีบเนี่ยคุณจะไม่ไหวค่ะมันจะเหนื่อยมันจะท้อไปสักวันหนึ่งแต่ถ้าวันนี้คุณมีคนที่แบบว่าไปด้วยกันช่วยเหลือกันส่งเสริมกันพาไปนำทางไปทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเรายิ่งบางคนบางทีเราแค่เดินขึ้นเขาตัวคนเดียวมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมบางคนค่ะมีหินทวงหลังด้วยมีคนข้างล่างคอยดึงลงกลับด้วยคุณถามว่าถ้าคุณไปคนเดียวคุณจะรอดไหมคุณจะรอดไหมไม่รอดไม่รอดจริงๆนะคนที่บ้านก็ดึงลงจิตก็ดึงลงคือจะบอกเลยคนเราค่ะมักจะถูกดึงลงสู่ที่ต่ำเสมอเพราะมันเป็นกฎแรงดึงดูดค่ะมันเป็นแรงดึงดูดของโลกค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกคุณจะถูกดึงลงสู่ที่ต่ำเสมอการที่คุณจะทะลุหรือว่าฝืนแรงโน้มถ่วงมันต้องใช้แรงค่ะแรงกายแรงใจมันต้องมีเพื่อนช่วยมันต้องมีคนดึงมันต้องมีคนดันคุณเดินไปคนเดียวทั้งที่แบกหินไว้เต็มหลังทั้งความทุกข์ความท้อความไม่เชื่อตัวเองอดีตที่ทนทุกข์ทรมานคุณแบกมันไว้เต็มหลัง
แล้วแถมคุณยังมีคนรอบข้างคอยดึงกระตุกคุณลงไปอีกคุณไม่มีวันไปไหนได้วันนี้คุณไก่ครูไก่อะค่ะต้องเข้าใจว่าที่ครูไก่วันนี้มีคอร์สมีนักเรียนได้ตังค์มันคือสุดยอดแล้วอะของคนที่ครูไก่อะเป็นคนที่ที่จอยแบบว่าพยายามช่วยครูไก่อะเพราะจะเห็นความตั้งใจค่ะว่าเขาไม่ยอมแพ้น่ะถึงแม้จะจิตตกถึงแม้จะหยุดบ้างทำบ้างถึงแม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครูไก่ยังมองไปข้างหน้าเสมออันนี้คือสิ่งที่มันทำให้จอยยังอยากช่วยอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ครูไก่แบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วงองแงตลอดเวลารับรองเลยว่าจอยก็ไม่เอาเหมือนกันพอรู้ไหมว่าการที่เราจะต้องพยายามดึงใครบางคนขึ้นมาเราก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องใช้พลังงานพลังกายพลังใจเหมือนกันถ้าหากคุณไม่ช่วยตัวเองเลยจอยก็คงปล่อยมือแล้วจริงๆถ้าครูไก่ไม่ช่วยตัวเองเลยจะต้องให้เรามาดันมาดึงมาลากมาถูอะไรอย่างเงี้ยนะจอยก็บอกเลยว่าจอยก็สละสิทธิ์เพราะความสำเร็จค่ะมันไม่ใช่การบังคับกันมันคือการที่คุณตัดสินใจที่จะไปก่อนถ้าใจคุณไปโอเคกายคุณไม่ไหวเราช่วยคุณได้แต่ถ้าใจแม่งคุณก็ไม่เอากายคุณแม่งก็ขี้เกียจไปอยู่ที่เดิมเหอะลงไปที่เดิมปะไปนั่งที่เดิม จริงๆพูดกันตรงๆนะคะเวลาที่เราให้คุณค่ากับใครเราก็ต้องมั่นใจว่าเขาเต็มใจรับเขาพร้อมรับแล้วจอยก็เห็นความตั้งใจนั้นเพราะฉะนั้นคุณไก่ก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยว่าคุณไก่เป็นคนที่โอ้โหแบกหินแบบก้อนใหญ่มากไว้ที่หลังแล้วคุณไก่ก็มีคนดึงกระชากขาตลอดเวลาแต่วันนี้ครูไก่ก็ยังค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวไปข้างหน้าด้วยอาจจะจิตใจเข้มแข็งบ้างอ่อนแอบ้างแต่คุณไก่ก็ไม่หยุดก้าวบางครั้งคุณไก่แทบจะคลานไปเลยแต่คุณไก่ก็ยังไปค่ะบางครั้งมันทุกข์มันทนมันท้อมันสุดๆมันแทบจะคานไปเลยแต่ครูไก่ก็ยังเดินหน้าอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้จอยังช่วยอยู่มันคือสิ่งที่ทำให้จอยังไม่อยากยังไม่ทิ้งอ่ะยังไม่คิดจะทิ้งอ่ะไม่ทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะครูไก่ก็ต้องเห็นว่าเอ้ยวันนี้ฉันทำสำเร็จแบบในขณะที่อย่างจอยอ่ะจอยเป็นคนที่อาจจะตัวเบานิดนึงเพราะจอยเป็นคนไม่ค่อยยึดติดกับอดีตแล้วจอยก็คนรอบข้างหรือครอบครัวจอยเขาก็ไม่มีปัญหากับจอยในการทำออนไลน์จอยก็แค่เพิ่มพลังงานสูงแล้วจอยก็วิ่งไปข้างหน้าเท่านั้นแต่วันนี้ครูไก่มีทุกอย่างดึงฉุดแต่วันนี้ก็สามารถมีนักเรียนเปิดคอร์สคุณแม่งโคตรสุดยอดว่ะใครว่าครูไก่โคตรสุดยอดมั่งอะไรนะเงินไม่ขึ้นอะไรคะไม่เข้าใจไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณเห็นภาพความแตกต่างระหว่างครูทั่วไปกับครูผู้นำยังคุณเห็นความแตกต่างยังว่ามันแตกต่างกันตรงไหนถ้าคุณเป็นครูแบบแรกหรือคุณจะเลือกครูแบบแรกคุณอย่าคาดหวังอะไรเยอะคุณก็คาดหวังแค่คุณไปเอาความรู้จากเขาก็จบกันแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณได้ความรู้แล้วคุณไปต่อได้โอเคคุณเลือกแบบแรกได้ค่ะมันอาจจะเป็นแบบที่ตื่นเต้นเร้าใจแบบที่อยู่ในกระแสแต่ถ้าหากคุณต้องการอะไรที่มากกว่านั้นต้องการพัฒนาตัวเองต้องการเติบโตด้วยทั้งด้านจิตใจทั้งด้านทักษะคุณต้องเลือกครูที่เป็นครูผู้นำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้องเลือกครูที่เป็นครูผู้นำค่ะเพราะเขาจะสามารถเป็นต้นแบบให้แนวทางให้ความรู้ให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจให้จิตวิญญาณในการเป็นผู้ให้กับคุณได้มันอาจจะดูเพ้อฝันมันอาจจะดูอุดมการมันอาจจะดูมีปฏิฐานแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะถ้าหากคุณอยากจะเป็นครูแบบนี้คุณก็ต้องคิดแบบนี้แล้วถ้าใครนะคะอยากมีใครอยากเป็นไหมวันนี้จะรู้หลายๆคนค่ะอาจจะเป็นครู
อาจจะเป็นถ้าคุณไม่ได้เป็นครูคุณกำลังเลือกครูอ่ะก็ลองตัดสินใจว่าคุณชอบแบบไหนแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นครูคุณก็ถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่าคุณอยากเป็นครูแบบไหนคุณอยากเป็นครูแบบไหนอยากเป็นครูทั่วไปไก่กาไม่เอาครูทั่วไปค่ะบางคนเรียกครูถั่วงอกทำไมเรียกครูถั่วงอกเพราะมันเยอะอ่ะมันมีแบบนี้ดาดดื่นมันเป็นได้ค่ะมันเป็นได้ค่ะบางคนก็รวยจากสิ่งนี้ได้แต่บางครั้งอะไรที่เป็นกระแสคุณก็ต้องใจคำว่าเข้าใจคำว่ากระแสว่ากระแสมันคือความไม่ยั่งยืนกระแสมันคือความแป๊บเดียวสวยขึ้นค่ะตัดผมสั้นน่ารักสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะใครอ่ะแม่ดาพาสวยเหรออืมขอบคุณนะไอ้จะก็ผมสั้นนานแล้วนะแต่นี้เพิ่งตัดมาไม่นานนะตัดมาอีกนะคะแต่ถ้าหากวันเนี้ยคุณไม่ได้อยากเป็นครูทั่วไปแบบนั้นแต่อยากไปเป็นครูที่สามารถเป็นต้นแบบเป็นครูที่คุณมองว่าเพ้อฝันแบบที่จอยเป็นอ่ะจะบอกคุณจะเรียกว่าเป็นครูเพ้อฝันก็ได้จะก็ยอมรับนะแต่จอยไม่ได้ฝันเฟื่องไงฉันฝันจอยฝันค่ะแต่จอยก็จะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงคุณรู้เปล่าว่าความแตกต่างของผู้นำกับผู้ตามคืออะไรผู้นำนะคะคือคนที่สามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงค่ะสวัสดีค่ะครูหมิงครูหมิงนี่ก็ชัวร์จะต้องเป็นครูลีดเดอร์คนต่อไปแน่นอนนะคะเรากำลังปั้นกันอยู่นะคะเรากำลังปั้นกันอยู่ขอบคุณค่ะที่ร้านยุ่งไหมคะครูหมิงที่ร้านยุ่งไหมคะครูหมิงเนี่ยเป็นแม่ค้านะคะเหมือนจอยแหละจะก็เป็นแม่ค้าขายผักมาก่อนเนาะครูหมิงเป็นแม่ค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอยู่ที่สนามหลวง2นะคะใครอยากไปอุดหนุนก็ได้แล้วครูหมิงก็เก่งเรื่องดูดวงนะคะนี่เรื่องโหราศาสตร์สายมูนะคะไปดูไปหาครูหมิงได้แล้วครูหมิงอ่ะก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองพัฒนาทั้งจิตใจพัฒนาทั้งทักษะพัฒนา mindset พัฒนาหมดเลยครูหมิงอยู่ในเพจนะคะเคยเข้าค่ะแล้วได้แนวคิดที่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูไก่ครูหมิงเนี่ยคือครูที่จอยจะต้องทำให้เขาเป็นครูผู้นำค่ะแล้ววันนี้เขาก็มีจิตวิญญาณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคือจอยบอกเลยใครก็แล้วแต่ที่เรียนกับจอยเนี่ยคุณจะได้ mindset ตลอดเวลาเราจะใส่ความฝันเข้าไปในหัวคุณเราจะใส่ความเพ้อฝันนี่แหละนะคะใครจะว่าเพ้อฝันก็เพ้อฝันเนี่ยมันคือวิสัยทัศน์ค่ะมันคือวิสัยทัศน์มันคืออุดมการณ์มันคือปณิธานว่าวันนี้อย่างจอยเนี่ยจะทำคอร์สหนึ่งมันจะเรียกเป็นคอร์สไหมเป็นโปรแกรมนึงขึ้นมานะคะชื่อโปรแกรมว่า The Leader จะทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็เพราะมันมีแบบเขาเรียกอะไรล่ะมันมีอุดมการณ์ค่ะว่าจะอยากจะทำให้ครูออนไลน์ในโลกออนไลน์วันนี้มันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนความคิดบ้างคือจริงๆครูที่เป็นครูทั่วไปอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าจริงๆแล้วการเป็นครูออนไลน์มันเป็นได้มากกว่านั้นมันเป็นได้มากกว่าครูทั่วๆไปบางทีเขาไม่รู้แต่จอยอยากทำให้เขารู้ตอนที่จอยคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา The Leader นะจอยเขียนเลยว่าคอร์สนี้โปรแกรมนี้จะปฏิวัติวงการครูออนไลน์มันเป็นความที่เรามันคือวิสัยทัศน์ค่ะมันคืออุดมการณ์ค่ะใช่มันคือปณิธานค่ะเพราะฉะนั้นThe Leader จะเป็นโปรแกรมที่สร้างครูผู้นำทั้งในเรื่องใจทักษะการตลาดคุณรู้เปล่าว่าจอยเรียนการตลาดจอยจบปริญญาโทการตลาดด้วยซ้ำและทุกวันนี้การตลาดในออนไลน์มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่จอยจบปริญญาโทมาแต่โค้ชที่สอนจอยเรื่องการตลาดก็เป็นโค้ชที่เขาเรียนกับโค้ชระดับโลกเพราะฉะนั้นจอยบอกเลยว่านักเรียนจอยทุกคนที่เรียนกับจอยอ่ะ
คุณไม่ได้ความรู้ที่ครูทั่วไปสอนคุณแต่มันเป็นความรู้ที่เหนือกว่านั้นค่ะบอกเลยรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ไว้ว่าเนื้อหาที่จอยสอนไม่ว่าจะคอร์สไหนในเมนทอร์มินิเมนทอร์เมนทอร์โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มันคือเนื้อหาระดับโลกมันคือเนื้อหาที่เป็นสากลไม่ใช่สิ่งที่หลายๆคนนั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองโรงเรียนค่ะทันทีนะเนี่ยเวลาจะเปิดคอร์สมันมีหัวใจอยู่ในนั้นแบบนี้ค่ะมันมีจิตวิญญาณอยู่ในทุกๆคอร์สค่ะไม่ใช่อยากเปิดอะไรก็เปิดไปเถอะไปทำภาพโปรโมทมาก่อนโปรโมทไปขายไปก่อนไม่ต้องคิดเยอะเสียเวลาเดี๋ยวมีคนมาเรียนค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทำยังไงไปหาคนมาเรียนให้ได้ก่อนคุณเคยเจอคำพูดแบบนี้ไหมของคนที่สอนคุณเป็นครูจะบอกเลยว่าจะก็เคยเจอจะก็เรียนมาหลายครูเหมือนกันนะคะเขาบอกแบบนี้แหละคุณไปทำปกไปทำรูปโปรโมทคอร์สคุณโปรโมทขายไปก่อนเอ้ยไม่ต้องคิดสอนอะไรสอนยังไงเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวขายได้แล้วค่อยมาคิดเอาให้ขายได้ก่อนเถอะต่างไหมกับคอร์สของจอยค่ะที่มันมีหัวใจความตั้งใจอยู่ในนั้นคุณคิดว่าเวลาที่จอยพูดขายอ่ะนี่จอยกำลังขายคุณอยู่นะอ่ะบอกเลยนะมันเหมือนขายไหมคือจอยอ่ะไม่ได้โฟกัสที่ว่าแบบมันคือตัวเงินแต่มันคือการให้ค่ะเคยเจอแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นค่ะเออก็นี่ไงใช่ปะครูทั่วไปเขาสอนคุณแบบนั้นแต่วันนี้เปลี่ยนค่ะถ้าใครไม่อยากเป็นแบบนั้นคือถามว่าที่เขาไม่ได้สอนคุณในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาไม่สอนคุณหรือเปล่าไม่ใช่นะคือเขาไม่รู้ไงเขาก็ไม่รู้มันสอนต่อๆกันมาแบบนี้น่ะว่าให้ทำแบบนี้เปิดคอร์สก็คือไปโปรโมทก่อนหานักเรียนก่อนแล้วค่อยขายเอ้ยแล้วค่อยคิดเขาทำมาแบบนี้เขาก็สอนคุณแบบนี้เขาไม่ได้รู้ในสิ่งในแบบที่จอยสอนคุณเข้าใจปะเขาไม่ได้รู้ในสิ่งที่จอยทำเขาไม่รู้เลยว่าเวลาจะเปิดคอร์สหนึ่งจอยต้องคิดอะไรจะต้องวางแผนอะไรจะต้องมีเนื้อหาจะต้องเตรียมอะไรไม่มีเขาไม่รู้ค่ะใช่ค่ะเลยไม่ฟังค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นครูแล้วอยากจะเป็นครูแล้วไม่อยากเป็นแบบนั้นน่ะไม่อยากเป็นแบบนั้นคุณคิดว่าเวลาคุณเป็นแบบนั้นนักเรียนพูดถึงคุณแบบไหนก็พูดถึงคุณแบบที่นักเรียนจอยมาพูดให้จอยฟังเนี่ยแล้วจอยบอกเลยนะคอร์สนี้นะมันเกิดขึ้นมาอันดับแรกเลยเนี่ยมาจากสิ่งที่นักเรียนเล่าให้จอยฟังเนี่ยแหละไปเรียนคนนั้นมาเป็นแบบนี้ไปเรียนคนนี้มาเป็นแบบนั้นเฮ้ยปกติจอยน่ะเป็นคนไม่ยุ่งกับใครปกติจอยเป็นคนไม่สนใจใครเลยว่าใครจะสอนอะไรใครจะทำยังไงใครจะเป็นแบบไหนใครจะได้เงินกี่บาทใครคือจอยเป็นคนที่ไม่สนใจค่ะจะอยู่ในเส้นทางของจอยเท่านั้นจอยจะแบบไม่ไปดูอะไรใครจะไม่รู้จักครูโค้ชอะไรเลยน้อยมากน้อยคนมากที่จอยรู้จักครูโค้ชที่จอยรู้จักก็จะเป็นแบบคนที่นานแล้วตอนช่วงที่จอยเข้ามาใหม่ๆอาจารย์บัณฑิตครูอะไรอย่างเงี้ยโค้ชใหม่คุณอะไรเงี้ยหลังๆครูโค้ชหลังๆน่ะที่โผล่ขึ้นมาคือจอยไม่รู้จักเลยค่ะเพราะจอยไม่เคยดูไม่เคยสนใจแต่วันเนี้ยมันมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเลยจนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ามันเสื่อมเสียฉันนะเว้ยอะคิดอย่างงี้ด้วยนะมันเสื่อมเสียวงการครูนะเนี่ยคือครูแบบเราที่ตั้งใจอะค่ะบางทีสอนแล้วยังไม่คิดเลยค่ะคืออะไรอ่ะบางทีสอนแล้วยังไม่คิดเลยค่ะคือยังไงเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าเขาอะที่สอนคุณแบบนั้นก็เพราะเขารู้แบบนั้นแล้วเขาทำแบบนั้นค่ะเขาไม่ได้รู้แบบนี้แบบที่จอยทำแบบที่จอยคิดเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ถ้าคุณอยากเป็นครูที่เป็นครูจริงๆแล้วไม่ต้องอายอะ
ไม่ต้องอายอ่ะช่วยถามหน่อยคุณอายไหมเวลาคุณสอนแบบนั้นอ่ะอายป่ะเยี่ยมค่ะคุณอายป่ะคุณอายตัวเองป่ะนี่คือเหตุผลที่บางครั้งครูบางคนดังมากแต่ก็หายสาบสูญเพราะอาจจะหนึ่งข้างหลังไม่รู้เขาไปคุยกับคุณถึงไหนแล้วอ่ะรับหลังน่ะสองคุณก็อายตัวเองด้วยบางคนไม่อายก็โอเคแล้วแต่ จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าคนที่อายอ่ะยังเรียกว่ามีจิตสำนึกบ้างไงถ้าคุณรู้สึกอายแล้วคุณคิดว่าเออคุณไม่สามารถจะอยู่แบบนี้ได้แล้วทนไม่ได้แล้วอ่ะมี2ทางให้คุณเลือกค่ะคือ1คุณก็เลิกทํา2คือคุณก็มาพัฒนาตัวเองค่ะโอเคป่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกอายตัวเองคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอ่ะเวลาคุณทําไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแค่หวังเงินเขาอ่ะคุณรู้สึกไม่ดีกับมันคุณเก็บเงินมาเยอะแต่คุณให้นิดเดียวอ่ะคุณแทบไม่ให้อะไรเขาเลยแล้วคุณรู้สึกละอายแก่ใจมี2ทางให้คุณเลือกคือ1คุณทนต่อไปใช่มั้ยแล้ววันหนึ่งจะเชื่อว่าคุณก็จะทนไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนดีนะถ้าคุณเป็นคนดีที่มีจิตสำนึกมากพอคุณจะรู้สึกละอายแล้วในที่สุดคุณจะทนไม่ได้แล้วคุณจะเลิกไปเองค่ะบางคนทนอยู่ในช่วงแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาทนเพราะเขาจะเอาทุนคืนก่อนไงเว้ยเรียนมาแพงนะเว้ย เรียนมาแพงนะเว้ยไอเรียนขายภาพนี่เรียนมาแพงนะเป็นแสนนะขายภาพนี่เรียนเป็นแสนนะขายเอาภาพเนี่ยจ่ายค่าเรียนแพงนะยังไงฉันขอเอาทุนคืนก่อนเถอะแล้วค่อยไปใช่ไหมยังทนอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มได้ทุนคืนอะคุณจะเริ่มแบบเราไปดีกว่าไหมใช่ปะเพราะฉะนั้นทางแรกของคุณคือทางนั้นกับทางที่สองไปพัฒนาตัวเองซะคุณมีความสามารถอยู่แล้วค่ะคุณสามารถมีคอร์สเอาภาพมาขายสามารถหาลูกค้าได้คุณมีของคุณมีความเก่งอยู่แล้วแต่คุณแค่ขาดอะไรบางอย่างคุณแค่มาเติมความภาคภูมิใจเติมความสุขในการทำให้ตัวเองจริงๆวันนี้ที่จอยังมีวินัยและทำอยู่ได้เพราะความสุขค่ะอย่างวันก่อนสอน Power of Mind อ่ะสอนเสร็จแล้วแม่อ้อนอนหลับสบายแบบว่ามีความสุขมากคือได้เห็นแบบทุกคนมีความสุขอ่ะเราก็มีความสุขอ่ะมันคือความสุขอ่ะเราคิดว่าถ้าเวลาเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขอ่ะเราจะอยากทำมันป่ะเราจะอยากทำมันป่ะเอออยากทำดิมีความสุขแถมได้ตังค์ด้วยเอาป่ะมีความสุขแถมได้ตังค์ด้วยเออแล้วตังค์ที่เราได้รับจากเขาค่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอ่ะเพราะมันคือแฮปปี้บิสเนสในคอร์สนี้จะสอนคุณทำแฮปปี้บิสเนสแฮปปี้บิสเนสคืออะไรคุณได้ตังค์โอเคคุณถ่ายทอดคุณทำงานหนักคุณต้องได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนถูกแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ถูกต้องมากไปกว่านั้นคือคนที่เขาจ่ายเงินให้กับคุณเขาก็ต้องรู้สึกมีความสุขด้วยเนี่ยครูบิ่งบอกหลับสบายเหมือนกันหลับสบายมีความสุขคนที่เขาเรียนกับคุณเขาก็ต้องรู้สึกแบบโหฉันโคตรดีใจที่ได้จ่ายเงินมาเรียนอะจริงๆคือนักเรียนจะพูดแบบนี้เลยว่าขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาลงเรียนคอร์สนี้ที่พาตัวเองมาอยู่ในคอร์สนี้คุณเห็นเปล่าว่าเขามีความสุขที่เขาได้จ่ายเงินค่ะเพราะสิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันมากกว่านั้นเยอะมันเทียบกันไม่ได้อันนี้คือคอร์สที่เป็นเรื่อง NLP นะที่จอยเพิ่งสอนจบไปนะคะ Power of Mind ใครอยากเรียนบอกมาได้เดี๋ยวจะเปิดรุ่น2ให้นะคะมันเป็นเรียนสดอันนั้นรุ่นหนึ่งไปละรุ่นหนึ่งไปละรุ่นหนึ่งยังเรียนตอนเรียนจบยังบอกว่าขอเวอร์ชั่นต่อไปขอเลเวล2ได้ไหมขอ power of mind เลเวล2ได้ไหมติดใจนะคะอยากอยู่ต่อติดใจอยากอยู่ต่อเห็นปะเนี่ยคุณทำให้มันเป็นแบบนี้สิแล้วคุณจะมีแรงมีกำลังใจมีความสุขคุณจะสามารถเชิดหน้าชูตาคุณจะสามารถภาคภูมิใจคุณจะมีความรู้สึกแบบแม่งตัวเองนี่แม่งโคตรตัวใหญ่เลยจอยเนี่ยจากผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มั่นใจเมื่อก่อนตัวไม่เล็กเลยเมื่อก่อนตัวใหญ่ๆเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆที่ไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดีคิดว่าตัวเองแบบสู้ใครไม่ได้แต่วันนี้กลายเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
ที่มีพลังมากมายเอาจะบอกเลยจะมีพลังมากมายที่มั่นใจอ่ะเพราะอะไรพอนักเรียนทุกคนเขาก็เติมเต็มให้จอยค่ะเขาเติมเต็มความรักให้จอยเขาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งโคตรมีคุณค่าเลยว่ะคุณจะรู้สึกไงถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับใครบางคนอ่ะคุณไปไหนไม่ได้ถามว่าวันนี้จะให้จีเลิกเป็นครูจะเลิกไหมไม่เลิกเลิกไม่ได้ค่ะมันคือความสุขมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบมันเหมือนกับมีคนที่เขาอ่ะต้องการเราอ่ะวันนี้เราไม่ได้แค่อยู่เพื่อตัวเองแต่เราต้องอยู่เพื่อใครบางคนที่เขาต้องการเราด้วยค่ะถ้าคุณสามารถทำให้ตัวเองรู้สึกในแบบนี้ได้คุณแม่งจะโคตรมี power เลยจริงๆนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะคะโปรแกรมนี้เดี๋ยว Leader ก็ทักมานะคะก็ทักมานะคะทักมาดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะดีจริงๆค่ะมีความสุขนะคะมีความสุขทักมาได้แล้วก็ถ้าใครอยากเรียนมีคลาสฟรีนะคะมีคลาสฟรีด้วยอ่ะใครอยากเรียนคลาสฟรีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกจอยจะมีสอนเนี่ยสอนฟรีเป็นคลาสฟรีเดือนละ3ครั้งนะคะเดือนนี้มี3ครั้งวันที่11 15 18มิถุนายนนะคะเป็นเรื่องการตลาดออนไลน์เป็นภาพรวมเป็นการสร้างตัวตนแล้วก็เป็นช่องทางหารายได้ใครอยากจะเรียนฟรีก็ทักมานะคะแล้วบอกว่าสมัครคลาสฟรีเดี๋ยวแอดมินจะส่งกลุ่มให้คุณแล้วคุณก็ไปเข้ากลุ่มนั้นแล้วพอถึงวันเรียนพรุ่งนี้เรียนแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้เรียนนะคะอย่าลืมพรุ่งนี้เรียนแล้วถึงวันเรียนน่ะค่ะจะส่งลิงก์ Zoom เป็นการเรียนสดนะคะผ่านโปรแกรม Zoom จะส่งลิงก์ Zoom ให้คุณเข้าไปที่กลุ่มนั้นรวมถึงตารางเรียนแล้วคุณก็อยู่ในกลุ่มนั้นยาวๆไปเลยค่ะพอทุกเดือนจะก็จะส่งตารางเรียนเข้าไปให้ว่าโอเคเดือนนี้มีเรียนวันไหนบ้างซึ่งมันเป็นการสอนฟรีนะคะสอนฟรีนะคะขอบคุณค่ะแม่ดาขอบคุณค่ะใครสนใจก็กดลิงก์โปรไฟล์มาใครอยากเรียน The Leader ก็ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาแล้วแจ้งเข้ามานะคะแจ้งเข้ามาที่ไลน์นะคะโอเคป่ะหรือว่ามีอีกขอขายอีกอย่างขายอย่างขายถ้าใครชอบฟังชอบฟังเสียงบางคนบอกชอบเสียงครูจอยนะคะใครชอบฟังเสียงจอยมีออดิโอนะคะเป็นออดิโอ Mindset คือวันนี้ Mindset สำคัญถูกไหมออดิโอนี้เป็นออดิโอชื่อว่า The Miracle30แนวคิดเอาชนะโชคชะตามันเป็นแนวคิดที่จอยเขียนขึ้นมานะคะจากประสบการณ์จากสิ่งที่จอยใช้จากการที่จอยเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็จากแนวคิดคนสำเร็จเพราะการที่จอยเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้มันก็มาจากแนวคิดคนสำเร็จมาจากหนังสือแล้วมันก็มาจากประสบการณ์ค่ะแล้วจอยก็มาพูดให้คุณฟังอ่านให้คุณฟังคือจอยเขียนขึ้นมาก่อนนะจอยเขียนขึ้นมาก่อนแล้วจอยก็มาอ่านให้คุณฟังเป็นออดิโอคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าหนังสือเสียงนะคะเป็นไฟล์เสียง30แนวคิดที่ให้คุณเอาไปฟังนะคะวันละ1ได้เลยอ่ะวันหนึ่งคุณฟัง1แนวคิดแล้วก็ตกผลึกกับมันใช้มันในวันนั้นวันต่อไปคุณก็มาฟัง Mindset ต่อไปซึ่งอาจจะไม่ต้องฟังเรียงก็ได้สุ่มเอาก็ได้อ่ะสมมุติมี30วันนี้ฉันจะฟัง15พรุ่งนี้ฉันจะฟัง28อะไรเงี้ยอ่ะสุ่มเอาหรือคุณจะจิ้มนิ้วเอาก็ได้อย่างจอยอ่ะเราจะเลื่อนสไลด์แล้วตึ้งอยู่ตรงไหนเอาอันนั้นอย่างเงี้ยก็ได้สุ่มฟังเวลาที่เราได้ฟังอะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่ทำให้เราแบบวันนั้นเหมือนเราเติมพลังบวกเข้าไปก่อนแนะนำให้ฟังตอนเช้ากับก่อนนอนด้วยก็ได้เติมสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใจเราก่อนเราจะได้รู้สึกสดชื่นเราจะได้รู้สึกแบบสมองมันนะมันไปได้นะคะนะจิตใจอ่ะมันจะนำพาจิตใจที่ดีก็นำพาไปสู่สิ่งที่ดีนะคะกรี๊ดน่าซื้อได้ฟรีค่ะคุณไก่ครูหมิงที่เรียนคนที่เรียน Power of Mind ได้อันนี้ฟรีอยู่แล้วนะคะเป็นของแถมอยู่แล้วไงนะคะเป็นของแถมให้อยู่แล้วตอนที่ลง Power of Mind นะคะแต่สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะ CF นะคะอันนี้นะคะThe Miracle 30แนวคิดเอาชนะโชคชะตาวันนี้ให้ราคาพิเศษเป็น pre-order เพราะมันยังไม่เสร็จกำลังทำอยู่คือจอยจะเขียนเสร็จแล้วแต่กำลังอัดเพราะต้องอัดเป็น audio เป็น EP 30 EP นะคะกำลังดำเนินการกำลังผลิตอยู่นะคะใครอยากได้ออดิโอชุดนี้มีไหมมีใครอยากได้ไหมคะมีใครอยากได้น้ำพิมพ์อยากได้มาหน่อยนะคะ
ไม่รู้ว่าได้ฟรีอยากจ่ายตังก็ได้นะคะอยากจ่ายตังก็ได้นะคะได้ฟรีค่ะใครอยู่ใน power of mind ได้ฟรีนะคะเป็นของแถมให้ไงตอนนั้นนะคะของแถมให้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ฟรีก็ไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ได้ขายแพงนะคะไม่รู้ว่ามีฟรีก็สมัครเรียนแล้วเออใช่ตอนนั้นที่นั่นแหละวันนั้นไม่ได้บอกหรอกว่ามีให้ฟรีนะแต่ให้นะคะใครอยากได้ออดิโอนะคะก็ทักมาเหมือนกันบอกอยากได้ออดิโอนะคะออดิโอวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะปกติราคา1990ใครซื้อวันนี้นะคะใคร CF มาภายในวันนี้ให้ที่790บาทค่ะเออ790บาทพอนะคะ790บาทโอ้ยเสียงเพาะๆแบบนี้รับรองฟังแล้วนะคะรื่นหูสบายใจสบายกายนะคะโชคดีตลอดทั้งวันนะคะอ่ะลองดูว่าคนเนี้ยเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพราะ mindset เหล่านี้นี่แหละผู้หญิงคนเนี้ยค่ะแม่ค้าขายผักคนเนี้ยค่ะกลายเป็นแบบเนี้ยค่ะเออทำได้ไงนะคะเพราะทุกคนเปลี่ยนได้ค่ะเชื่อจอยจะเปลี่ยนได้ทุกคนก็เปลี่ยนได้นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้โอ้โหวันนี้พูดนานมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สละเวลากันมาอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมใครสนใจอันไหนทักลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครอยู่ในเพจไลน์มาแอดไซน์ครูจอยเนี่ยไลน์ขึ้นไว้ให้แล้วหน้าจอตรงนี้นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะอินบ็อกซ์เพจมาก็ได้นะคะได้หมดนะคะอ่ะวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่เจอนะคะพรุ่งนี้มีสัมมนาเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะใครพรุ่งนี้เนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมีนัดกันนะคะในห้องสัมมนานะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องภาพรวมการตลาดออนไลน์โอเคนะใครอยู่ในกลุ่มเรียนฟรีอยู่แล้วนะคะก็รอรับลิงก์ในกลุ่มได้เลยใครยังไม่อยู่ก็ทักไลน์มาทักไลน์แอดมาแล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีค่ะแค่นั้นนะคะจอยไม่ได้มาปิดการขายอะไรที่เป็นสินค้ากับคุณหรอกไม่ต้องกลัวไม่ได้อยู่แบรนด์อะไรนะคะไม่ได้อยู่แบรนด์อะไรไม่มีซัมติงรองค่ะถ้าจะขายก็ขายเนี่ยขายคอร์สแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้บังคับด้วยอ่ะคุณอยากโตคุณอยากเก่งคุณก็ซื้อคุณอยู่คุณไม่ได้อยากซื้อคุณก็ไม่ต้องค่ะก็มาเรียนฟรีๆไปค่ะไม่ได้ว่าอะไรนะคะเออไม่ได้ว่าอะไรนะคะใจๆค่ะแฟร์ไหมนักเลงพอนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ดาค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันเลยวันไหนล่ะวันพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะเป็นวันจันทร์เลยนะคะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของเรานะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้น่ารักนะคะอยู่กันเหนียวแน่นมากนะคะน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ